โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟุตนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะทำการปลดล็อกนะคัมภีร์ระดับเลเจนดารี่เนาะโดยการครับคัมภีร์ระดับแร่นะครับผมจำนวน10ชิ้นนะแล้วก็จะใช้คัมภีร์ระดับแร่นะในการปลุกพลังของดาบเนาะจำนวน10อันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะคัมภีร์ระดับแร่นะจะปลุกความสามารถของดาบได้สูงขนาดไหนเนาะโอเคก็ก่อนที่เราไปรับชมคลิปนะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับเบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทสสักทีนี่เลยร้านอินดิเมย์ช็อปร้านละฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอมเพลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแรงกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านลาวาบัคมีบริการรับเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ทราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปออฟฟุตออลสตาร์พิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยฮะปะเรามาเริ่มทำการครับคัมภีร์ระดับแรกก่อนดีกว่านะครับก็ NPC ตัวนี้เนาะมันก็สามารถเอนชานดาบแล้วก็ปืนนะครับผมแล้วก็ครับมุนคัมภีร์ได้ด้วยนะฮะเราเริ่มทำการคราฟก่อนเนาะระดับแร่นะครับ10ชิ้นก็สำหรับคัมภีร์ระดับแร่เนาะใช้ไอ้ปีกของปลาสายฟ้านะครับผม2อันแล้วก็ทอง5ก้อนนะครับผมแล้วก็เขี้ยวฟันฉลามน้อยนะ4อันนะฮะพี่คิดว่าของพี่น่าจะพอคราฟนะครับผม10อันนะฮะมาเริ่มกันครับผมคราฟครั้งที่1คราฟครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9โอเคก็ยังเหลืออยู่ฮะยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออยู่โอเคก็ตอนนี้10อันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคัมภีร์ระดับเลเจนดารี่เนาะปลดล็อกหรือยังครับนี่มาแล้วระดับเลเจนดารี่ใช้อะไรมั่งโอ้โหใช้เกล็ดเลเวลทานอย่างเยอะอะเยอะมากๆเลยอะก็คัมภีร์ระดับเลเจนดารี่นี่คือต้องเก็บของอีกนานอะกว่าจะครับได้10อันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาทำการนะครับผมปลุกพลังเนาะดาบโยรุท่านผู้ชมปลุกพลังของดาบโยรุนะด้วยคัมภีร์ระดับแรงกันท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูค่าของมันกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ระดับนอร์มอนที่เราคาไว้รอบที่แล้วนะนี่นะผมคัมภีร์ระดับแร่10มวลนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะว่าคัมภีร์ระดับแร่น่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ในช่องเดียวกับช่องผลพิศาจนะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ล่างสุดเลยนี่เนาะมันจะอยู่ตรงนี้นะพี่คิดว่าคัมภีร์อ่ะมันสามารถเทรดกันได้นะครับน่าจะเทรดกันได้อ่ะอ่ะมาปลุกพลังกันท่านผู้ชมเอนชานดาบปึ๊บโยรุมาเริ่มทำการเอนชานกันท่านผู้ชมรีโลระดับแรกครั้งที่1ปุ๊บคอนเฟิร์มปุ๊บปั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 ๊บมาแล้วปึ้ม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 โอ้โหสี่อันเลยอ่ะท่านผู้ชมคาก็ออกมาแล้วนะครับผมก็สำหรับคุณสมบัติอันแรกนะครับผมลดคูลดาวน์ 6% นะฮะอันแรกเนาะส่วนอันที่2นะครับผมเพิ่มความเสียหายนะครับผมให้กับผู้ใช้ผลพิศาจนะครับผมอันนี้เนาะบีดเนี้ยเนาะ 3% นะครับแล้วก็2นะครับผมเพิ่มความเสียหายนะครับผมให้กับผู้เล่น 4% ฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมเมื่อเราโดนโจมตีเนาะเราจะรับ 4% นะครับผมมาเป็น energy ของเรานะครับอัพนี้ก็พอได้อยู่มั้งพอได้มั้งโอเคก็เดี๋ยวมาครับอันต่อไปเลยท่านผู้ชม enchant นะฮะมาทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นไม่เต็มอันอะรอบที่2ครับผมมาดูกันฮะจอบค่าอะไรปึ๊บมาแล้ว1มาแล้ว2 3 4ครับผมมีเลเวล2มาอันนึงท่านผู้ชมก็สำหรับอันแรกนะครับผมลดคูลดาวน์นะครับผม 6% แล้วก็อันที่2นะครับผมดรอปเงินจาก NPC เพิ่ม 15% ท่านผู้ชมแล้วก็อันที่3นะครับผมสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นนะผลพิศดารนะครับผมสายนี้นะ 3% นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมมาจะเอาความเสียหายนะครับที่เราได้รับนะมาเป็นพลังงานนะครับเป็น energy นั่นเองนะก็พอได้ละมั้งอ่ะเรามาดูอันต่อไปท่านผู้ชมออฟนี้จะดีไหมมาดูนะครับปึ๊บออฟที่1ออฟที่2ออฟที่3อุ๊ยเลเวล3เลยโอ้เลเวล3เลยท่านผู้ชมมีเลเวล3มานะครับผมก็สำหรับอันแรกนะครับผมเพิ่มเงินจาก NPC นะที่ดรอปให้เรานะเพิ่ม 15% นะครับส่วนอันที่2ท่านผู้ชมเพิ่มอัตราการดรอปของนะฮะเพิ่มขึ้น 5% ท่านผู้ชมส่วนอันที่3นะครับผมสร้างความเสียหายกับผู้ใช้ผลพิศดารสายโลเกียนะครับผมเพิ่มขึ้น 9% อ่ะเลเวล3มาท่านผู้ชมเลเวล3ครับโอ้อันนี้ดีไหมอ่ะก็รีโลต่อฮะยังไงเราก็ต้องสุ่ม10ครั้งเนาะอ่ะมาครับผมปึ๊บ
ครั้งที่4ฮะมาแล้วมีเลเวล3ในรอบนี้โอ้เลเวล1หมดเลยมีเลเวล2มาอันนึงครับท่านผู้ชมอ่ะอันที่1นะครับผมสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้ผลพิศาจสายแปลงร่างเนาะอันนี้นะครับผม 3% แล้วก็อันนี้ครับผมเพิ่มอัตราการดอกของแก่ NPC 5% ฮะแล้วก็อันนี้ครับผมอันที่3เจาะก่อนเนาะโจมตีโดยไม่สนใจพลังป้องกันนะครับผม 7% แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมสร้างความเสียหายกับ NPC นะฮะ 6% ครับผมออฟนี้ก็งั้นๆนะอ่ะมาดูอันต่อไปท่านผู้ชมชึบปึ๊บรอบที่5ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะมาดูครับผมมีเลเวล3ไหมมีเลเวล2อันนึงครับเลเวล2 2อันโอ้เลเวล2 2อันเลยท่านผู้ชมอันแรกนะผมได้รับ EXP นะจาก NPC เพิ่ม 15% นะครับแล้วก็ที่2เลเวล2เลยนะอันนี้เพิ่มความเสียหายนะครับผมให้กับผู้ใช้ผลปีศาจนะสายพารามิเซียปะอันนี้เป็นพารามิเซียเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพิ่มขึ้น 6% นะฮะแล้วก็นี้นะครับผมเมื่อเราได้รับความเสียหายจากการโจมตีเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เรานะครับผม 6% อันนี้ก็เฉยๆนะอยากเห็นเลเวล3อันอื่นมากเลยอ่ะมาคาสต่อฮะจะมีอันไหนดีมั่งปึ๊บเลเวล2เลเวล1เลเวล1ฮะอุ้ยมา4อันรอบนี้ครับผมก็เดี๋ยวมาดูออปชั่นแรกกันท่านผู้ชมเพิ่มความเสียหายนะครับผมให้กับผู้เล่นนะ 4% ฮะเพิ่มความเสียหายแล้วก็อันนี้นะสร้างความเสียหายนะครับผมให้กับผู้ใช้ผลพิศาจสายพารามิเซียเนาะแล้วก็นี้นะครับผมดรอปเงินเพิ่มขึ้น 15% เนาะแล้วก็อันนี้นะผมเจาะเกาะนะฮะโจมตีโดยไม่สนใจพลังป้องกัน 7% ก็เฉยๆได้อันนี้นะมาสุ่มต่อท่านผู้ชมอันนี้เนาะปึ๊บรอบที่เท่าไหร่ละมาได้อะไรเลเวล1เลเวล1เลเวล1เลเวล2ฮะอันนี้ก็4ออฟนะครับผมอันแรกเนาะลดคูลดาวน์ท่านผู้ชม 6% นะครับผมอันที่2เนาะดรอปเงินเพิ่ม 15% นะฮะส่วนอันที่3นะครับผมเจาะเกาะนะไม่สนใจพลังป้องกันฮะ 7% แล้วก็อันนี้นะครับผมรับดาเมจมาเป็นค่าพลังงานนะครับผมจากความเสียหายของเรานะ 6% ฮะอันนี้ก็งั้นๆนะสำหรับพี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันต่อไปท่านผู้ชมใกล้จะหมดยังปึ๊บอ่ะเลเวล2มาเลยเปิดเลเวล2เลยฮะเลเวล1เลเวล1ฮะอ่ะก็มาดูกันนะผมก็สำหรับอันแรกเนาะเพิ่มความเสียหายกับผู้เล่น 4% นะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับผมดรอปเงินเพิ่ม 15% แล้วก็อันที่3นะครับผมสร้างความเสียหายกับ NPC นะฮะ 3% แล้วก็อันที่4นะครับผมรับดาเมจมาเป็นค่าพลังงานนะฮะ 4% ฮะอันนี้ก็เฉยๆนะงั้นๆนะครับสำหรับอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอันต่อไปฮะปึ๊บคอนเฟิร์มมาดูออฟนี้กันปึ๊บมาแล้วเลเวล1เลเวล2เลเวล2ออกแค่นี้เหรออ่ะก็สำหรับคุณสมบัติแรกเนาะลดคูลดาวน์ 6% นะครับผมแล้วก็ที่2นะผมสร้างความเสียหายกับผู้ใช้ผลพิศาจสายโลเกียนะ 6% นะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมสร้างความเสียหายกับ NPC เพิ่มขึ้น 6% เนาะโอเคก็ต่อครับผมมาดูกันว่ามีออฟไหนสวยๆบ้างปึ๊บมาสุ่มกันต่อครับปึ๊บเลเวล1เลเวล1เลเวล1อ้าวไม่ใช่เลเวล1ฮะอันสุดท้ายเลเวล3ครับผมอ่ะก็อันแรกนะผมดรอปเงินเพิ่ม 15% ฮะแล้วก็อันที่2ครับผมเพิ่มอัตราการดรอปของอุ้ยนี่สายเศรษฐีนี่อู้นี่เลเวล3ท่านผู้ชมสร้างดาเมจโดยไม่สนใจพลังป้องกัน 21% ฮะเฮ้ยออฟนี้ดีนะทำไปเล่นไปท่านผู้ชมออฟนี้ดีนะฮะโอ้อันนี้เลเวล3อ่ะตีจอกก่ออ่ะไม่สนนะพลังป้องกันเท่าไหร่ฮะแต่โจมตีแรงเพิ่มขึ้นอีก 21% ฮะอันนี้ก็เป็นสายดรอปของท่านผู้ชมดรอปเงินเพิ่มดรอปของเพิ่ม 5% โอ้ยังแจ๋วอ่ะออฟนี้ท่านผู้ชมยังไงเราก็ต้องสุ่มต่อนะเพราะว่ายังไม่ครบ10นะฮะอ้าวครบ10แล้วเหรออ้าวครบ10แล้วท่านผู้ชมโอ้ออฟนี้แจ๋วสุดนะเอาจริงระดับพี่สุ่มมานะครับผมระดับแรนะฮะดรอปเงินเพิ่ม 15% มีโอกาสดรอปของเพิ่มอีก 5% ฮะแล้วก็จอกเหรอโอ้โหอย่างสุดใช่ไหมท่านผู้ชมเท่าที่ดูมานะฮะโอเคก็อันต่อไปเนาะพี่คิดว่าพี่จะสุ่มอันนี้ฮะสุ่มอันนี้ระดับ Legendary เนาะก็เดี๋ยวพี่ขอไปเก็บของมาคราฟให้ครบ10ชิ้นก่อนแล้วกันเนาะอันนี้พี่คราฟได้แค่4ม้วนเท่านั้นเนาะเดี๋ยวพี่ต้องไปตีลิเวทานนะครับเพื่อเก็บเพิ่มตีลิเวทานรอบนึงก็น่าจะได้สักประมาณขั้นต่ำสักประมาณ10อันท่านผู้ชมขั้นต่ำเนาะคิดว่าน่าจะได้สัก10อัน10อันก็คราฟได้2ครั้งอันนี้พี่ก็เหลือๆอยู่นะ
ช้10ครั้งก็แค่30นะครับผมอันนี้ก็เหลือฮะ91อันอันนี้ก็เก็บง่ายฮะเก็บแป๊บเดียวก็ได้ละโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาคัมภีร์ระดับแรนะมาปลุกพลังดาบโยรุนะฮะก็ออฟสุดท้ายอ่ะสวยสุดแล้วสำหรับพี่นะน้องๆว่าออฟไหนสวยสุดก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะโอเคก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะเจอใหม่ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย